ครับเดี๋ยวเบื้องต้นตรงนี้ตัวผู้ต้องสงสัยเองนะครับมามีส่วนพันหรือว่ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้ไงครับตรงนี้พอจะทราบที่มาที่ไปไหมไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเนาะนะครับก่อนที่ทางตำรวจจะเข้าสู่กระบวนการนะครับในการทำการลงบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความเพื่อเก็บเป็นหลักฐานให้แก่ตัวคุณนั้นทางตำรวจเองนะครับจะได้ยืนยันแสดงตนกับตัวคุณอีกครั้งนะครับหรือว่าจะทำการยืนยันแสดงตัวตนกับตัวคุณเองนะครับด้วยการเปิดกล้องวิดีโอเป็นการยืนยันแสดงตัวตนทั้งคุณและผมตรงนี้เนี่ยทราบนะครับสะดวกไหมครับสะดวกครับเจอตัวจริงพี่เจอตัวจริงพี่เจอตัวจริงพี่เอาผู้หมวดเอาผู้หมวดผู้หมวดก็ตัวจริงไม่ใช่เหรอผู้หมวดก็ตัวจริงไม่ใช่เหรอครับเราเองเนี่ยก็คือประกอบอาชีพการงานอยู่เนาะใช่ครับทางผู้หมวดจะขอความร่วมมือตรงนี้นะครับให้เข้ามาให้การตรงนี้ให้แล้วเสร็จก่อนนะครับเพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อรูปคดีและเป็นหลักฐานตรงนี้ให้แก่ตัวคุณเองทราบนะครับทราบครับนะครับเดี๋ยวในทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางผู้หมวดจะต้องชี้แจงก่อนนะครับว่าในกรณีการแจ้งความผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือว่าผ่านทางช่องทางไลน์ของสภ.แม่จริมตรงนี้เนี่ยทางผู้หมวดเองนะครับจะต้องใช้ทําการบันทึกเสียงนะครับผ่านทางไฟล์คอมพิวเตอร์หรือว่าบันทึกไฟล์เสียงอัตเทปภาพตรงนี้นะครับเพื่อที่ยื่นไฟล์เสียงอัตเทปภาพตรงนี้ทําการบันทึกเนี่ยนะครับจะยื่นให้แก่ศาลและอัยการท่านได้รับทราบและรับรู้เป็นหลักฐานให้แก่ตัวคุณเองด้วยทราบนะครับทราบครับครับเดี๋ยวในส่วนตรงนี้นะครับในกรณีการบันทึกเสียงหรือว่าบันทึกการแจ้งความตรงนี้นะครับทางผู้หมวดจะชี้แจงว่าตรงนี้เนี่ยในตลอดการสนทนาหรือว่าทำการบันทึกเสียงเพื่อเก็บหลักฐานตรงนี้ทางผู้หมวดจะขอความร่วมมือจากตัวของทางผู้ต้องสงสัยเองด้วยว่านะครับในตลอดการสนทนาหรือว่าบันทึกเสียงเพื่อเก็บหลักฐานห้ามให้มีเสียงแทรกซ้อนนะครับหรือว่ามีบุคคลที่สามแทรกเข้ามาในขั้นตอนนี้ทราบนะครับครับผมมันเกี่ยวข้องได้ไงครับตรงนี้พอจะทราบที่มาที่ไปไหมไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเนาะนะครับก่อนที่ทางผู้หมวดจะเข้าสู่กระบวนการนะครับในการทําการลงบันทึกประจําวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความเพื่อเก็บเป็นหลักฐานให้แก่ตัวคุณนั้นทางผู้หมวดเองนะครับจะได้ยืนยันแสดงตนกับตัวคุณอีกครั้งนะครับหรือว่าจะทําการยืนยันแสดงตัวตนกับตัวคุณเองนะครับด้วยการเปิดกล้องวิดีโอเป็นการยืนยันแสดงตัวตนทั้งคุณและผมตรงนี้เนี่ยทราบนะครับสะดวกนะครับสะดวกครับครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับได้ยินไหมครับได้ยินครับชัดเจียวเลยครับได้ยินชัดเจนนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นตรงนี้เราเองเนี่ยสะดวกเปิดกล้องเพื่อตากับทางผู้กองนะครับเดี๋ยวลองมายืนยันแสดงตนกันก่อนเนาะครับผมครับเดี๋ยวเบื้องต้นตรงนี้เดี๋ยวให้คุณวันทนายเองดำเนินการเปิดกล้องเดี๋ยวขอข้อหักหมวดเลยครับผู้หมวดกดมาละไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวมันกดยังครับจะเปิดกล้องเดี๋ยวขอมาได้เลยครับครับครับจะเปิดกล้องเดี๋ยวขอมาครับคุณวันทนายครับครับสวัสดีครับครับผมร้อยตำรวจโทสมควรยศศรีนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นบัตรทางราชการของทางผู้หมวดเองนะครับซึ่งจะเป็นการยืนยันแสดงได้ยินครับชัดเจียวเลยครับได้ยินชัดเจนนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นตรงนี้เราเองเนี่ยสะดวกเปิดกล้องดูหน้าตากับทางผู้กองนะครับเดี๋ยวลองมายืนยันแสดงตนกันก่อนเนาะครับผมครับเดี๋ยวเบื้องต้นตรงนี้เดี๋ยวให้คุณวันทนายเองดำเนินการเปิดกล้องเดี๋ยวขอข้อหักหมวดนะครับผู้หมวดกดมาละไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวมันกดยังไงครับจะเปิดกล้องเดี๋ยวขอมาได้เลยครับครับครับจะเปิดกล้องเดี๋ยวขอมาครับคุณวันทนายครับครับครับผมครับครับสวัสดีครับครับผมร้อยตำรวจโทสมควรยศศรีนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นบัตรทางราชการของทางผู้หมวดเองนะครับซึ่งจะเป็นการยืนยันแสดงตัวตนเบื้องต้นของทางผู้หมวดให้กับคุณได้เห็นนะครับซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนของการบันทึกเสียงเพื่อเก็บเป็นหลักฐานตลอดการสนทนานี้ผ่านทางไฟล์คอมพิวเตอร์นะครับจะต้องใช้ทางไลน์ของสภ.แม่จริมเป็นหลักในตลอดการสนทนาและทำการบันทึกเสียงตรงนี้เนี่ยทางผู้หมวดนะครับขอความร่วมมือกับตัวคุณเองด้วยนะครับว่าห้ามให้มีเสียงแทรกซ้อนและมีผู้ที่สามแทรกเข้ามาในขั้นตอนนี้ทราบนะครับครับทราบครับตรงนี้ผมนะครับทางผู้หมวดเองขออนุญาตปิดกล้องและทำการสอบต่ออย่างละเอียดนะครับแต่ไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมนั่งเล่นอยู่บ้านสวนนะครับก็คือเดี๋ยวให้เราดำเนินการแพนกล้องไปรอบหน่อยครับว่าตรงนี้เราเองไม่ได้มีเสียงแทรกซ้อนและไม่ได้มีผู้บริษัทแจ้งเข้ามาในขั้นตอนนี้ครับจะต้องใช้เป็นหลักฐานเจอตัวจริงเหรอพี่เอาผู้หมวดเอาผู้หมวดผู้หมวดผู้หมวดก็ตัวจริงไม่ใช่เหรอผู้หมวดก็ตัวจริงไม่ใช่เหรอครับหมวดเอ้าเงียบหมวดหมวดเอ้ย